เรามาถึงตรงนี้นะครับกำลังจะขึ้นมาตรการการระบายอากาศโดยธรรมชาตินี่นะครับวิธีต่างๆที่เขาใช้นะกลยุทธ์ต่างๆที่เขาใช้นะครับเขาบอกว่าในบรรดาเทคนิคแป๊บนะผมรอมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านไปก่อนมันเหมือนไม่มีความสุขอะบิดไปบิดมาให้ชาวบ้านเขาโอ้โห5 รอบ10 รอบอะไรเงี้ยถนนใหญ่ข้างนอกมันก็ไม่บิดไม่ไปบิดด้วยนะต้องมาบิดในซอยนะในบรรดาเทคนิคการระบายอากาศตามธรรมชาติต่างวิธีต่างๆนะวิธีแบบ cross ventilation กับ night ventilation เนี่ยก็ถูกเลือกอะนะครับเขาก็ไปเลือก2เขาก็ดูเฉพาะ2วิธีนี้นะครับก็พูดย้ำไปหลายรอบแล้วเนาะ cross ventilation ก็คือไออาการที่แบบเราต้องเปิดหน้าต่าง2ด้านใช่ไหมลมมันถึงจะวิ่งผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้เปิดหน้าต่างด้านเดียวมันลมมันไม่ไปนะครับ night ventilation ก็คือการระบายอากาศตอนกลางคืนนะครับเพื่อไม่ให้พวกผนังกับพวกเฟอร์นิเจอร์วัสดุในอาคารนะมันสะสมความร้อนเอาไว้อะซึ่งมันจะทำให้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับจะหนึ่งคือถ้ามันเปิดแอร์มันก็จะเปลืองแอร์ในตอนสตาร์ทใช่ไหมแต่ถ้าในกรณีเปเปอร์เนี้ยมันไม่มีแอร์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่า night ventilation ก็คือทำให้ไม่มีความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อมวลนะครับตอนเช้าๆคุณก็จะได้รู้สึกสบายเนาะเขาก็ดูโมเดล2แบบนะครับโมเดล2อย่างก็เขาก็เอาใหม่นะคืออันนี้มันเป็นสไตล์การเขียนเปเปอร์แบบที่เป็น conventional อ่ะก็คือเขียนในรูป passive voice นั่นแหละเขาจะไม่เขียนแบบ v ทำนั่น v ทำนี่อะไรเงี้ยนะครับเขาจะใช้แบบเนี่ยโมเดลที่ต่างกัน2แบบนะครับถูกสร้างขึ้นแล้วก็ถูกวิเคราะห์เพื่อที่จะปรับปรุงภาวะสบายภายในอาคารนะครับแต่ว่าภาษาไทยเราไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมภาษาไทยเราก็จะพูดว่าก็เนี่ยก็งานนี้ก็ได้มีการสร้างเนี่ยครับโมเดล2แบบนะเพื่อใช้วิเคราะห์ไอตัว thermal comfort นะครับสำหรับ cross ventilation นะครับเนี่ยก็คือการที่มีกระแสอากาศเนี่ยวิ่งผ่านระหว่าง2ด้านของอาคารนะครับ2ด้านของเปลือกอาคารหรือกรอบอาคารอันนี้เขาใช้wind induced pressure difference อันนี้คุณต้องไปเรียนเรื่องความแตกต่างระหว่างภายในกับภายนอกอาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือ wind induced นะครับคือลมวิ่งปะทะตึกวิ่งเฉียดตึกมันก็จะสร้างให้เกิดกระแสลมวิ่งเข้าวิ่งออกตามรอยแยกรอยแตกหรือว่าช่องเปิดของผนังแล้วมันก็จะทำให้เกิด pressure dip พอเกิด pressure dip ปุ๊บเดี๋ยวก็จะเกิดกระแสการไหลของอากาศนะครับอันนี้มันเป็นการสร้างความดันแตกต่างด้วยการมีลมพัดผ่านนะครับแล้วมันจะมีอีกแบบนึงที่เป็น temperature induced ก็คือเป็น stack effect คือเป็นช่องเป็นปล่องอาคารขึ้นไปสูงๆพออากาศร้อนมันลอยขึ้นมันก็จะดึงอากาศภายนอกที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่อะไรแบบนี้อันนั้นก็จะเป็น temperature induced เนาะมันก็จะมี2แบบมันต้องการความรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาอ่านเปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนว่าผมหารูปเจอไหมแบบเร็วๆนะครับ wind induced ventilation
บหนึ่งนะดูว่ามีรูปเลยไหมยังไม่เจอรูปสวยๆอ๋อมีเหมือนกันไว้แป๊บนึงนะหาความรู้ไปด้วยแล้วกันนะครับเห็นไหมเห็นหน้าจอ Google ไหมครับเนี่ยรูปคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับคือลมมันวิ่งผ่านใช่ไหมเดี๋ยวนะอันเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยพอลมมันวิ่งผ่านใช่ไหมครับตอนที่มันปะทะหน้าตึกเนี่ยมันจะเป็นความดันบวกใช่ไหมแล้วก็มันอาจจะมีลมม้วนอย่างเงี้ยนี่จะเป็นลบวิ่งข้างบนก็จะเป็นบวกด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอันนี้วิ่งลมวิ่งเลยไปแล้วด้านหลังก็จะม้วนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นความดันลบอันเนี้ยก็คือสมมุติถ้ามันมีช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่างหรือว่าเป็นช่องเปิดที่มันเป็นรอยแยกรอยแตกของพวกวงกบประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะมันก็จะเป็นว่าอากาศตรงนี้มันเป็นความดันบวกใช่ไหมลมก็จะดันเข้าข้างนี้นะครับดันเข้าหน้าด้านหลังเนี่ยนอกตึกมันเป็นความดันลบใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เราเปิดหน้าต่างอีกลมมันก็จะวิ่งออกอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้คือ wind induce นะครับอันนี้ถ้ามอง top view เนี่ยถ้ามอง top view นี่มันก็จะวิ่งปะทะหน้าตึกใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวาใช่ไหมครับอีตรงด้านซ้ายที่มันเฉือนเนี่ยกับอีตรงด้านขวาที่มันเฉือนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความดันลบเหมือนกันนะเฉือนซ้ายกับเฉือนขวาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีช่องเปิดเนี่ยซ้ายขวาตรงนี้มีช่องเปิดเนี่ยลมมันจะออกไปนะครับลมมันจะออกไปก็เท่ากับว่าตึกเนี้ยถ้าเป็นแบบตามทฤษฎีเลยก็คือลมจะวิ่งเข้าช่องด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ออกช่องด้านหลังเยอะหน่อยด้านข้างก็จะถูกดูดออกไปเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น wind induced pressure difference นะครับอีกแบบหนึ่งมันจะเป็น temperature induced นะครับก็คือ stack effect นะเดี๋ยวลองดูว่ามีไหมเสิร์ชด้วยคำว่า stack effect น่าจะชัดกว่าคือคำว่า stack อ่ะมันก็คือปล่องไฟนั่นแหละstack effect เนี่ยคือคุณนึกถึงเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าซานตาคลอสเนี่ยนะครับที่ว่าปล่องไฟที่อยู่ในบ้านฝรั่งหน้าที่มันไม่ใช่ให้ความอบอุ่นนะครับหน้าที่มันจริงๆมันคือการสร้างมันสร้างความอบอุ่นด้วยการแผ่รังสีอ่ะแต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่งคือมันเป็นการสร้าง ventilation นะครับเห็นนะหารูปที่มันโอเคหน่อยเนี่ยที่คุณเห็นปล่องพวกนี้จริงๆไม่ได้สร้างความอบอุ่นด้วยมันสร้างไอ้นี่นะมันสร้าง ventilation ไม่มีรูปแบบชัดๆว่ะเห็นนะไม่มีรูปชัดๆเว้ยแต่ว่าพอได้ไอเดียแล้วนะเอาดูรูป CFD ก็แล้วกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นเตาผิงของคุณใช่ไหมพอคุณเผาฟืนข้างล่างนี้ใช่ไหมครับไอร้อนก็วิ่งขึ้นไปตามปล่องใช่ไหมครับแล้วมันก็ออกไปตรงนี้ถ้ามันสูงพอถ้าปล่องนี้มันสูงพอมันจะสร้างแรงดันแตกต่างระหว่างด้านบนนี้ครับช่องเปิดด้านบนนี้กับไอช่องเปิดด้านล่างนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยลมร้อนมันลอยออกไปใช่ไหมก็ตามสมดุลมวลเลยครับมวลออกเท่าไหร่ก็ต้องเข้าเท่านั้นอ่ะก็จะมีมวลอากาศถูกดึงเข้ามาตามช่องเปิดประตูหน้าต่างกับช่องรอยแยกรอยแตกทั้งหลายนะครับก็คือถ้าอากาศข้างนอกเย็นกว่ามันก็เป็นการระบายอากาศนั่นแหละนะครับโอเคไหม stack effect ก็คือประมาณนี้นะครับความสูงตรงนี้ก็ต้องระดับแบบ 20-30 เมตรอะไรเงี้ยนะครับคำนวณได้ด้วยนะว่าช่องเปิดขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่จะสร้าง pressure dip เท่าไหร่เกิด flow เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมันคำนวณได้นะครับประมาณนี้นะครับ
นี่อ๋อผมจะบอกว่าที่ทับแก้วหรือทับขวัญวะถ้าคุณเข้าประตูพระราชวังสนามจันทร์นะคุณเข้าไปใช่ไหมแล้วซ้ายมืออ่ะมันจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งอ่ะตรงนั้นอ่ะผมจำไม่รู้ว่าเขาเรียกจําไม่ได้แล้วเรียกทับแก้วหรือทับขวัญไม่รู้ทับแก้วแหละนะทับแก้วอ่ะที่มันเป็นสมาคมฟุตบอลสยามด้วยอ่ะในนั้นอ่ะร.6เขาสร้างเตาผิงไว้ด้วยนะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเตาผิงแบบนี้รู้สึกจะอยู่ชั้น 2มั้งแล้วก็เนี่ยก็สร้างก็คือแบบไม่รู้ร.6รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นการระบายอากาศนะแต่ว่าเขาแกก็สร้างเตาผิงไว้ด้วยแล้วก็ปล่อยลมร้อนขึ้นข้างบนแล้วก็มันก็จะดึงอากาศรอบๆเข้ามาด้วยนะครับไอ้ตรงนั้นน่ะเราเข้าไปดูได้นะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลนะไปดูได้เดี๋ยวนะเราไปอ่านบทความก่อนมันจะได้สักเท่าไหร่วะเนี่ยนอกเรื่องเยอะเลยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นกฎแบบทั่วๆไปนะ as a rule of thumb นะครับไอ้ventilation ที่มันเป็นแบบ cross เนี่ยมันจะได้ผลดีนะครับเดี๋ยวนะ up to 5 times มันจะได้ผลดีคือเป็น5 เท่าของความสูงระหว่างพื้นกับเพดานนะครับไม่แน่ใจเว้ยว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับหน้าต่างมีขนาด 1.2 คูณกับ 0.6 เมตรนะครับก็นึกขนาดไปด้วยนะ 1.2 เมตรคูณ 0.6 เมตรอันนี้ก็คือเหมือนหน้าต่างปกติของบ้านเรานี่แหละอันนี้หน้าต่างอยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับโดยมีความ existing window at the height อันนี้คือขนาดหน้าต่างส่วนหน้าต่างอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่อยู่ที่ความสูง 2.1 เมตรนะครับการซิมนะครับการจำลองกรณีนี้เนี่ยก็ซิมไปนะครับแล้วก็จะเอาไปเทียบกับกรณีฐานนะครับประมาณนี้นะตรงนี้ผมอ่านแล้วงงอ่ะ cross ventilation is effective up to 5 times คือการระบายอากาศแบบ cross เนี่ยมันได้ผลมากถึงได้ผลจนถึง5 เท่าของความสูงระหว่างพื้นกับเพดาน effective up to 5 times ไม่ get อ๋อน่าจะหมายถึงความกว้างของห้องนั่นแหละน่าจะหมายถึงความกว้างของห้องอ่ะคือสมมุติถ้าพื้นถึงเพดานมันสูง3 เมตรอย่างเงี้ยแปลว่าความกว้างของห้องเนี่ยอาจจะได้ถึง15 เมตรอ่ะก็ยังสามารถได้รับผลของการระบายอากาศจากหน้าต่างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะคือประมาณว่าความกว้างของห้องอ่ะไม่ระหว่างหน้าต่างด้านหนึ่งไปจนถึงหน้าต่างอีกด้านหนึ่งอ่ะไม่ควรจะเกิน5 เท่าของความสูงระหว่างพื้นกับเพดานนะครับส่วน night ventilation นี้นะก็คือช่วยรักษาอุณหภูมิสบายในตอนกลางคืนนะครับการทำความเย็นเนี่ยโดยเฉพาะในย่านที่แห้งแล้งหรือว่าเป็นทะเลทรายอ่ะนะครับซึ่งอุณหภูมิกลางวันมันสูงเนาะแต่ว่าอุณหภูมิกลางคืนมันต่ำมากนะครับต่ำกว่า20 องศาด้วยซ้ำไปนะครับแม้กระทั่งในหน้าร้อนเนี่ยโอเคเข้าใจละคือกลางวันน่ะถ้าเป็นที่ที่แบบเป็นอย่างนี้นะกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดคือเทมดิฟระหว่างกลางวันกลางคืนมันสูงเนี่ยกลางวันมันร้อนใช่ไหมพวกผนังวัสดุผนังเราอ่ะมันก็จะอมความร้อนไว้ตลอดทั้งวันเลยตอนกลางคืนมันก็จะคายทิ้งใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลางคืนเราแบบปิดประตูหน้าต่างอ่ะไอความร้อนที่มันคายออกมามันก็ไม่มันก็จะคายแล้วมันก็อยู่ในห้องเรานั่นแหละ
ถูกไหมเราก็จะไม่สบายก็เลยกลางคืนเขาก็เลยต้องระบายอากาศด้วยจะได้ช่วยคลายความร้อนที่สะสมมาตลอดทั้งวันของบ้านเราเนี่ยลองนึกภาพนะกลางวันแบบ30กว่าองศากลางคืนอาจจะ20กว่าองศาเนี่ยเทมดิฟประมาณแค่10หรือ15องศาเนี่ยไม่ได้ถือว่าต่างกันเลยอะนะครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายเนี่ยกลางวันอาจจะร้อนถึง40กว่าใช่ไหมแต่กลางคืนอาจจะลงไปถึง10กว่าองศาอะไรเงี้ยนะครับเทมดิฟเขาระดับแบบ30องศาอะไรเงี้ยนะมันก็จะคนละเรื่องกับบ้านเรานะครับภูมิอากาศแบบนี้นะแบบใกล้ๆทะเลทรายนี่นะเขาชอบยกตัวอย่างเขาชนไก่ว่ะชนเขาชนไก่ที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยก็นี่แหละมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะกลางวันโคตรร้อนเลยแต่กลางคืนนะเย็นแบบเย็นแบบเย็นเลยอ่ะนะครับก็เป็นภูมิอากาศแบบทะเลทรายอ่ะที่พอจะเทียบกับกรณีแบบนี้ได้นะครับในการศึกษานี้นะครับสงสัยได้แค่เกริ่นนำเนี่ยในการศึกษานี้นะหน้าต่างก็โอ้ยได้แค่ข้อ4ข้อเดียวเว้ยในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยหน้าต่างก็เปิดนะตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับเนี่ย 7 PM นะจนถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดในช่วง8โมงเช้าถึง1ทุ่มปิดทำไมวะมันก็ร้อนสิวะเนี่ยเอองงว่ะอ่ะแต่ตามเขาไปก่อนนะคือเปิดตอนกลางคืนนะครับ1ทุ่มถึง8โมงเช้ากลางวันปิดแล้วก็เอฟเฟกต์รวมนะครับคือผลรวมนะของ cross ventilation กับ night ventilation นี่นะก็สังเกตอ่ะเนี่ยเขาเขียนเป็น passive voice ใช่ไหม is to be observed งานนี้เขาก็จะสังเกตนะครับผลรวมนะผลกระทบรวมของ cross ventilation กับ night ventilation ในระหว่างการจำลองนะครับแล้วก็การจำลองครั้งนี้เนี่ยก็ทำเฉพาะในเดือนที่เป็นหน้าร้อนเท่านั้นนะครับก็โอเคนะก็สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าหน้าหนาวมันน่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นไปนะครับเขาก็ดูเฉพาะหน้าร้อนโอ้เปเปอร์นี้ผมพานอกเรื่องเยอะเนาะเพิ่งจะได้แค่ข้อ4เนี่ยนะดูก่อน5นี่เป็น Result and Discussion 6เป็นสรุปละไม่น่านานน่าจะไม่เกินครั้งหรือ2ครั้งจบละเพราะว่าตรงนี้ไม่น่านานละถ้าผมไม่เจออะไรที่ผมสามารถลากไปนอกเรื่องได้นะโอเคงั้นเราจบหัวข้อ4นะครับช่วยกันจำด้วยนะคราวหน้าเริ่มที่ผลและวิเคราะห์ผลนะครับ